มาตรา112เนี่ยเราพูดอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงนะครับสำคัญนะครับเพราะนั้นจะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยอยู่ๆไม่ใช่ให้เรามารับปากว่าเราจะไปแก้112เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เป็นกลางทางการเมืองไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอันนี้รัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำงานแก้ไขปัญหามีเรื่องสำคัญสำคัญมากทั้งในเรื่องของชีวิตประชาชนความยากลำบากเศรษฐกิจยาเสพติดที่กระทบอยู่เพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราทำกันได้เต็มที่ในส่วนของพี่น้องประชาชนและพรรคการเมืองทุกฝ่ายนะครับเพราะนั้นผมว่าถ้าในเรื่องนโยบายที่แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้หมดทำได้เต็มที่แต่เรื่องที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันการสถาบันกลางทางการเมืองเนี่ยเราก็ควรให้สถาบันเป็นกลางทางการเมืองได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วผมคิดว่าเร่งด่วนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพิจารณาอย่างนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญผมคิดว่าจริงๆผมเห็นใจนะครับพรรคก้าวไกลนะครับเพราะก็เคยอยู่ในชะตากรรมเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าปัญหาในการทำงานพรรคการเมืองต่างๆปัญหาสำคัญอยู่ที่จุดสมดุลใช้กับได้ทุกเรื่องทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการพิจารณาการแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานทางการเมืองจุดสมดุลนี่ก็หมายความว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยรัฐประชาธิปไตยเกือบทุกที่เขายอมรับความแตกต่างแล้วก็สนวนความแตกต่างได้แต่ละความแตกต่างที่อยู่ในแพทเทิร์นนี้เนี่ยเป็นความแตกต่างที่มีความเป็นอิสระของตัวเองเราต้องเคารพทั้งหมดเมื่อจะจัดการต่างๆขึ้นมาก็ต้องหาจุดสมดุลที่เพียงพอไม่มีความคิดใครเก่งที่สุดไม่มีความคิดใครดีที่สุดหรือไม่มีความคิดใครเป็นประชาธิปไตยกว่ากันแล้วไม่ไปเคารพความเห็นที่แตกต่างวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งเขามีส.ส.มาคนเดียวหรือ2คนหรือ10คนเขาล้วนแต่เป็นตัวแทนประชาชนที่เลือกเขามาทั้งนั้นเพราะนั้นการคำนึงถึงหลายๆเรื่องที่จะต้องไปเกี่ยวพันกับชีวิตพี่น้องประชาชนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างสถาบันทางการเมืองเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติล้วนแต่ต้องคำนึงถึงความเห็นที่แตกต่างกันและต้องเคารพในความเห็นที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการทำงานในฐานะการทำงานทางการเมืองจะเข้าใจความต้องการของคนทุกส่วนทุกกลุ่มได้ดีมากกว่านี้แล้วก็จะสามารถร่วมมือกันเดินทางไปในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประเทศได้สูงสุดกว่านี้เราระมัดระวังเรื่องมาตรา112และความเห็นแม้กระทั่งมีตัวแทนมายื่นเราให้เรารับเราบอกว่าเรื่องนี้เราเห็นอย่างนี้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมเราบอกไปตลอดแม้กระทั่งมีตัวแทนของกลุ่มเยาวชนที่มาหาเรานะครับมาพบกันต่อหน้าสื่อมวลชนก็ได้เห็นแล้วเราก็ได้มีข้อแถลงแล้วว่าข้อนี้เรื่องนี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะกระทบกระเทือนกับสาธารณชนตัดสินใจไปยังไงถ้าตัดสินใจไปมันก็จะมีผลกระทบที่คนส่วนหนึ่งเห็นคนส่วนหนึ่งไม่เห็นถ้าเป็นอย่างนี้มันจะสร้างความแตกแยกครั้งใหม่ให้กับสังคม